สวัสดีครับผมอาจารย์สักนะครับอันนี้เป็นไมยากลไพ่วาวนะครับอันนี้ซองสายไพ่เห็นไหมครับทะลุนะครับอันนี้เป็น4ข้าวหลามตัดนะครับเป็น4ข้าวหลามตัดก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ดูเซ็นชื่อที่4ข้าวหลามตัดตัวนี้นะครับเซ็นชื่อครับเขียนชื่อเมย์เลยครับโอเคแต่นี่4ข้าวหลามตัดตัวนี้นะครับดูดีนะครับเอาไพ่วาวนี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับปิดวางไว้ตรงนี้มองทะลุนะครับเห็นไหมครับมองทะลุนะครับโอเคครับเสร็จแล้วดูนะครับ เอา4ข้าวหลามตัดนี่ปิดนะครับปิดเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะดูว่า4ข้าวหลามตัดตอนนี้จะมีใบตอนนี้จะมีใบเบอร์4ทั้งหมดอันนี้คือ4ข้าวหลามตัดใช่ไหมครับปิดเอาตัว4ข้าวหลามตัดที่เซ็นเมื่อกี้นี้นะครับเอาสอดลงข้างล่างนะครับแล้วดูว่าเบอร์ต่อไปเป็น4ข้าวหลามตัดหรือเปล่าดูอีกทีนะครับ4ข้าวหลามตัดแล้วครับปิดเบอร์ต่อไปเบอร์ที่3นะครับดูดีนะครับเป็นเบอร์อะไรนะครับใส่ข้างล่างก่อนนะครับปึ๊บก็เป็น4ข้าวหลามตัดนะครับแสดงว่า3คนนี้เมื่อกี้มีลายเซ็นหมดเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราดูมาดูใบที่2ใหม่นะครับแล้วดูใบแรกใหม่นะครับดูดีนะครับออกมาเป็น4ดวงใจแล้วครับปิดนะครับดูดีนะครับแล้วใบต่อไปนะครับจะเป็นอะไรเอาตัวนี้ลงล่างนะครับตัวนี้ลงล่างลงล่างนะครับปึ๊บแล้วใบนี้จะเป็นอะไรครับเปิดดูนะครับดูดีนะครับ1 2 3เป็นดวงใจครับปิดนะครับเอาตัวนี้ลงล่างครับแล้วใบบนนี่จะเป็นอะไรครับก็4ข้างหลังตัดครับนะครับบางคนยังงงนะครับแล้วไพ่ว้าวมันเกี่ยวกับอะไรนะครับดูดีครับเดี๋ยวเราจะเอาใบนี้นะครับดูดีนะครับแสดงว่าเบอร์4ดวงใจจะมีทั้งหมดเลยนะครับ3ใบแต่เมื่อกี้เบอร์นั้นมีแต่ใบตอนนี้สำคัญว่าเบอร์นี้เบอร์อะไรใช่ไหมครับงั้นผมขยับจับลงนะครับดูดีนะครับลงเมื่อกี้4ดวงใจใช่ไหมครับใส่ถามว่าเป็น4อะไรนะครับฝากลงไปเลยครับเปิดโอเคครับเป็น4ดวงใจครับแล้วเมื่อกี้4ข้าวหลามตัดที่เซ็นชื่อแล้วครับอยู่ที่ไหนดูดีนะครับ1 2 3อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ4ข้าวหลามตัดเซ็นชื่อครับงงไหมครับงงใช่ไหมครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของไพ่วาวครับโอเคครับขอบคุณมากครับ